ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา24มีนาคมน่าจะถือได้ว่ามีผู้สมัครที่เป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ เข้าเป็นสมาชิกหลากหลายพรรคนะคะเพื่อที่จะผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหนึ่งในนั้นก็คือคุณภาลินีงามพริ้งซึ่งมีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับด้านกีฬาซึ่งสมัครในนามพรรคมหาชนวันนี้ตัดสินใจไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ค่ะระบุว่าต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศค่ะระบุว่าส่งหนังสือลาออกจากพรรคมหาชนสังกัดเดิมไป2เดือนแล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแค่พิจารณาตัวเองวันนี้ภาลินีงามพริ้งหรือพอลลีนอดีตผู้สมัครส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี LGBTQ เดินทางเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่มีธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ต้อนรับภาลินีบอกเหตุผลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าเชื่อในอุดมการณ์พรรคและแนวทางการทำงานเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มหลากหลายทางเพศและกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงกลุ่มอื่นๆในสังคมตนเองจึงต้องการเป็นแรงผลักดันให้กับพรรคเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีสังกัดพรรคการเมืองแล้วแล้วก็คิดว่ากับส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ที่ทำงานเรื่องความหลากหลายทางเพศเราก็พูดคุยและให้กำลังใจกันอยู่ตลอดเวลาก็คือมันก็มีทั้งภาพใหญ่และภาพเล็กภาพเล็กก็คือว่าเราเห็นคนเรารู้จักคนภาพใหญ่ก็คือเราเห็นอุดมการเราเห็นนโยบายมันก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าทำไมถึงเป็นอนาคตใหม่ขณะที่ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับด้านกีฬาหากพรรคต้องการให้ไปช่วยงานด้านไหนก็พร้อม19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มนักร้องนักแสดงและเป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมถึงอดีตสมาชิกพรรคการเมืองอื่นๆอีก 3-4 คนสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคให้การต้อนรับมีรายงานว่าการตัดสินใจย้ายพรรคของนายรัฐภูมิและสมาชิกพรรคการเมืองที่มาพร้อมกันในครั้งนี้มาจากการชักชวนของกลุ่มเพื่อไทยพลัสกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยล่าสุดนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเซ็นแต่งตั้งรองโฆษกพรรคเพื่อไทย5คนและหนึ่งในนั้นคือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ขณะที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยคือนายพรศักดิ์เจริญประเสริฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ายไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐโดยมีประธานส.ส.ของพรรคให้การต้อนรับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมาชิกพรรคการเมืองที่มีการย้ายค่ายและบางคนย้ายขั้วไปสังกัดใหม่หลังจากมีการเลือกตั้งแม้จะไม่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่บางคนการย้ายพรรคก็อาจเป็นการเข้าไปมีบทบาทหน้าที่บางอย่างในพรรคการเมืองหรือได้ทำงานในด้านที่มีประสบการณ์โดยตรง